มึงใครเนี่ยผมสมิธครับลุงเฮ้ยมึงเอาทิ้งเอาสมบัติไม่ดีก่อนเอาสมบัติไม่ดีเข้าไปข้างในก่อนมีรถเปล่ามีรถเปล่ารถมึงอยู่ไหนอะไม่มีครับไม่มีครับลุงรถผมเพื่อนเอาไปครับลุงจบก่อนจบก่อนมีกาแฟมึงมียากันปะเนี่ยมียากันอยู่ในสมบัติมียากันปะผมอาบาแล้วครับลุงโอเคมีสเปรย์ด้วยไม่ใช่หรอเอาไปยังใช่ครับลุงเอามาแล้วครับลุงเอามาให้กูดิลุงกระเป๋าอะไรครับ884มั้ง1194 1194ป่ะครับลุงเออ194เอามาแล้วครับลุงเอาแล้วครับที่กระดาษอยู่ใกล้สุดตรงไหนวะมึงไปเบิกรถมาดิมึงไปเบิกรถมาดิไปเบิกรถมาไปเบิกรถมาไปเบิกรถมาเออลุงครับรถผมเพื่อนเอาไปครับลุงสัตว์เอ้ยงั้นวิ่งมาแล้วกันเฮ้ยมานี่มานี่เข้าบ้านแม่งมานี่พวกมันปะมันขังว่าอย่างไรว่าอย่างไรเอ้ยพี่เปาคุณค้าพี่ชายเย็ดเคมาได้เด็กของจริงของคุณค้าพี่เปาถึงพี่จังเลยมันมีคนเดียวครับลุงไอ้เหี้ยมันขังเราครับลุงขังเราดิเอาขอบคุณครับพี่เปาคิดถึงคิดถึงจังเลยครับพี่ได้แลกไหมครับพี่เปาพี่ไม่เคยเล่นนะพี่ปล่อยผมเถอะครับพี่ผมไม่ไหวแล้วครับพี่ปล่อยผมได้ไหมครับพี่ชายพี่ใจครับพี่ข่อยเอ้ยพี่ไปไหนพี่นี่ตำรวจดิพี่ไปผมไปเด้อมีโทรศัพท์ป้ามึงเรียกตำรวจดิพี่ครับพี่ครับลุงเยี่ยมในขังมันขังได้ถึง2คนเลยสัตว์ข่อยแล้วมันกำลังเข้าบ้านหัวแท้ลุงจะไหวผมบอกลุงแก่แล้วนะห่วยเอ้ยห่วยไอ้เหี้ยสภาพไอ้สัตว์ห่วยผมยังไม่ได้สู้เลยเกมนี้ติดสตันสามวิอ่ะติดสตันแล้วในสามวิอ่ะไม่ขอพ่นของขึ้นก่อนไอ้เหี้ยนั่นอย่างพีอ่ะไอ้เหี้ยข้างล่างอ่ะไอ้ยุ่งผมโอ้มันโดนผมตั้งหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยมันมีแต่เสียงเว้ยพี่เอาเลยพี่เอาอยากกันปะเอามาป่าวอะไรพี่ป่าวหกแต่ข้างล่างนี่ฟรีจริงนะไอ้ข้างล่างนี่ฟรีจริงนะไอ้เหี้ยลุมอะไรไอ้เหี้ยมันฟรีมันยืนให้เขาแทงอ่ะไม่เห็นหนอ2ทีอ่ะพ่อลุงอยู่บ้านสรุปเนี่ยไม่มีใครมีขวานออกมาขายผมเลยใช่ไหมทุกคนผมนั่งดูในตลาดตลอดเลยเนี่ยขวานออกไม่มาเลยอ่ะโอ้ย1-1อ๋อตะกี้นี้ผมโดนสตันไอ้เหี้ยมึงกดแทงไม่ได้เลยไม่โดนสตันอ่ะไหวยังไม่ทันปั๊มยาไม่ทันเลยไอ้เหี้ยมันรอดได้แล้วอ่ะกี่คนวะนะWhat?
ครับบุกรุกครับนี่เลยหน้ามูนนี่เลยแจ้งบุกรุกครับสองคนนับสองคนครับแจ้งบุกรุกครับไอเฮียหนึ่งสองกูไม่ไหวแล้วพวกมึงไอเฮียกาเฮียไม่ลุงผมก็บอกแล้วลุงแก่แล้วอะน่าจะถือธนงสนับแต่ไม่น่าถือแล้วแก่แล้วมันผิดอะไรอะครับลุงผมแก่แล้วมันผิดอะไรมึงอย่าพูดเยอะไอ้เหี้ยไอ้สมิธไอ้สัตว์เออลุงผมแก่เหี้ยน่าอายเหี้ยมันน่าอายไอ้สัตว์หยุดพูดดิห่วยเหอะเนี่ยห่อไปเนี่ยห่อไปเนี่ยห่อไปจะพูดทำไมเนี่ยมันอายเขาเหี้ยสอนนอใช่ไหมพี่โอเคครับพี่เนี่ยพี่เนี่ยสรุปเอาลุงไปไหนเนี่ยกลับสอนนอเหรอครับลุงครับผมโดนห่อเข้ามาครับอ๋อโอเคครับชุบหน้างานได้เลยครับลุงหรือว่าไงผมมองใช่ครับโอเคครับลุงเตี้ยๆให้ผมไปส่งไหนอ่ะลุงส่งงงไหนก็ได้ครับโอเคครับหมอขับพอดไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ครับเลยหรือผมก็ตายคู่กับลุงใหญ่ยังครับเป็นหมอยากไหมครับคุณหมอผมหมอปวดใบครับลุงหมออะไรนะหมอปวดใบครับคืออะไรหมอปวดใบอ่ะหมอปวดใบครับลุงคือว่าผมโดนใบแดงครับอ๋อต้องมาเป็นหมอเหรอใช่ครับเวลาปวดใบแดงทำเคสอุ้ยไม่เจ๋งครับลุง2,500ศพอ๋อต้องทำเควส 2,500 ศพใช่ครับไม่อ๋อมันมีเอ้ยดีว่ะปกติมันได้ขับแท็กซี่ไงแต่นี่มันยังได้เป็นหมอไงใช่ผมว่าดีกว่าขับแท็กซี่ต้องจ่ายตังค์ออกอีก4,000,000หรือเอ้ยแต่มันก็ดีกว่ามึงไปขับแท็กซี่น่าเบื่ออันนี้กูเห็นด้วยว่ะกูเห็นด้วยใช่แต่ผมก็ดีมันเลยเปลี่ยนอะไรใหม่ๆด้วยแหละจากคนแบบไม่เคยทำได้หรอกเออของพระครับไอ้กูว่ากูไปเข้าคุกดีกว่าปะไปส่งกูหลอกมึงอะปะเดี๋ยวกลัวมึงโดนใบอีกรอบไปปะโอเคมึงจะแทงกูทำเหี้ยอะไรล่ะไม่งั้นลุกขึ้นมาเลยเร็วกูก็ไปกับมึงเนี่ยจ้าเร็วเออกูไปเนี่ยเฮ้ยงั้นแบบมึงแทงกูแทงกูงงมันก็ดีแทงกูมึงก็ห่อไปเออมึงขอเปสี่สัตว์แป๊บนึงลุงมันต้องอุ้มก่อนเออเหี้ยผมเขาถามผมเลยมึงอย่าโง่สี่สัตว์เวลาโดนคนหลอกอะไม่ผมหมอไม่ลุงเข้าใจดิหมอไม่แต่ว่ามึงไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรือเปล่าไอ้เหี้ยเกือบโดนเกือบซวยแล้วเขาถามอยู่เนี่ยไม่มันโดนผมหลอกครับมันโดนผมหลอกไงเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าผมโดนห่อเข้าไปไงมันจะดำยังไงก็มันโดนหลอกไอ้เหี้ยมันดำยังไงอะหมอคนนี้ขับรถอย่างฮอยังกากเลยโคตรช้ากว่าจะมาส่งผมได้อ่ะดูแล้วเอาเปิดประตูให้เกือบตายคู่แล้วล่ะเข้ามาไอ้ยาหมอกากเกินขับฮอช้าจัดคุณตำรวจดีครับลุงดีครับคุณบ่าวลุงพ่อไปไหนปะครับคุณบ่าวไอ้ยามันขับฮอแม่งเติมน้ำมันต้มมันเยี่ยอะไรก็ไม่รู้อย่างช้าผมบอกแล้วให้ใช้91มันจะได้ดันนานได้เลยครับลุงได้เลยครับ2,29ครับลุงโอ้แล้วได้กุญแจมือทำไมครับอยู่แค่นี้พวกผมก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วครับมึงจะใส่ทำไมมันไม่มีความเท่เลยว่ากูโดนจับเนี่ยกูไม่มีใครกล้าคุณผู้หญิงครับเยี่ยมครับคุณผู้หญิงไม่มีใครกล้าล็อกกุญแจมือกูเลยนะเออขอบคุณครับจะได้ปั๊มยาเกือบลืมมีไหมสั้นเนี่ยมาสอบบินไม่เป็นไรครับลุงอย่างน้อยเราก็ไปด้วยกันครับอบอุ่นดีครับลุงมึงไอ้เหี้ยยืนเมื่อยไอ้สัตว์ผ
ผมไม่ได้เปิดครับลุงผมโทรตามตำรวจให้อยู่ครับโทรตามแต่มึงไม่ดูหน้ามึงเลยหรอไอ้เหี้ยกูยังเห็นมันอยู่ในกระจกอยู่เลยเหี้ยกูว่ากดโทรศัพท์เหมือนมึงเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ดูศัตรูเลยสัตว์มาใช่เป็นยังลาลาแต่เลยครับแต่ปิดเลยครับเจอไหมไม่เจอไม่เป็นไรแล้วตอนเราไปเจอเขาอ่ะคือมันเป็นตุ๊กตาศพใช่ปะขอบคุณซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับซับมาร้อยหนึ่งอ๋อผมละครับคือผมจะเล่านะครับคือผมกับลุงโดนฆ่าครับแล้วก็โดนถอดเข้าไปในบ้านมาครับแล้วทีนี้ครับมันก็ชุบผมขึ้นมาเล่นแล้วตอนนั้นผมกำลังจะโทรหาคุณตำรวจครับอันนี้ถือว่าโดนบุกลุกไปครับจริงนะจริงนะอย่างที่เขาพูดเลยถูกต้องครับแล้วเราได้กดเปย์ไหมครับผมกดครับผมกดครับคุณลุงยังไม่ทันโดนถอดครับคุณลุงเขาไอ้ด้านก่อนมันจะชุบผมขึ้นมาเป็นห่อเหลืองครับลองห่อแล้วให้เขากดเคลมไหมแล้วลองไล่เคลมดูจะตอบว่าไงลองดูแล้วถ้ามันเสียเวลาตำรวจก็เจลไปดีกว่าครับผมไม่อยากให้ตำรวจเสียเวลาไม่เสียเวลาได้ไม่เป็นไรเราอุ้มอยู่เอาเลยครับเช็คเลยหมอจะออกไหมครับมันอุ้มแล้วสุดหรือว่าลุงจะให้เจลไปเลยครับให้พิสูจน์ครับคดีมันโดนครึ่งชั่วโมงอะไรไงครับแหมดูแล้วครับอุ้ยแทงเขาทำไมนะเฮียทำไมถึงแทงเขานะเถื่อนชิบหายไอ้สัตว์ไม่รู้พูดมาเหมือนกันกดเปย์ให้หน่อยเถื่อนชิบหายเลยเฮียเถื่อนชิบหายสัตว์นั่งแฟงกี้เมฆเถื่อนชิบหายแฟงกี้พี่ตอกเมฆโคตรเถื่อนเลยเฮียยี่บาซิลไม่ได้สัตว์ไม่โคตรเถื่อนเลยบ้าซิวชัดๆเหี้ยตำรวจ32คนมีพอมีเงินให้ผม 1,000 มั้ยครับผมขอนอนหน่อยได้มั้ย 1,000 เหรอใช่ๆๆอ้วนอยู่ปะมีผมมีแค่200กว่าบาทเองนอนได้เลยครับลองกดนอนดูก่อนไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวผมไปกดให้ได้ปลดมือผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองนอนดูได้ไหมได้ไหมปลดมือผมหน่อยดินอนได้เลยนี่ไม่อันจะเกี่ยวกับล็อกมือครับลองหน่อยได้ไหมโอเคไม่ได้ขอตั้งหน่อยนะครับตำรวจมีตังไหมครับ1,100ขอนอนเตียงหน่อยได้ไหมลงเลขอะไรลงเลขอะไรเลข1194ครับ1194ขอบคุณครับไอ้เมกี้เขาวิ่งขึ้นข้างบนน้องโอ้โหแสบเลยมีแสบเลยลุงไม่น่าไปอย่าไปเลยดีนะผมเป็นหลังไวๆเควยเฮ้ยใหญ่เอ้ยเควยเอ้ยเอาสาหลังดีลุงไม่น่าเปิดลุงเลยทำเลยทำเลยใช่ไหมสองเคสเลยใช่ไหมเทโต
ฝั่งเดียร์เลยพี่ทำเลยทำบุกลุกบ้านแก๊งนะครับกับไอ้เหี้ยเห็นได้ไงไว้สัตว์1 1 30นาทีเย้ยถ้าคุณรออีกนิดนึงได้ยังกูรอดไม่ของคนละคนของพี่เหรอใช่ของพี่ด้วยของผมมีถุงห่อด้วยเหรอมีแล้ว2คนเลยโดน20,030นาทีนะครับลุงครับผมเดี๋ยวเจ้าครับลูกควายกูจะรอดอยู่แล้วเว้ยเหี้ยเมื่อกี้เนี่ยกูออกไปข้างนอกแล้วอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูออกไปข้างนอกแล้วเว้ยสัตว์เอ้ยรู้ทุกซอกของตำรวจอ่ะมาบอกให้ไอ้เหี้ยในสอนออ่ะคือมันวิ่งไม่หลงกันเลยเว้ยตำรวจอ่ะไอ้เหี้ยเซ็งอ่ะ